าร์ลอมเอ็มเองเราฉันว่าวิดีโอนี้มาไม่สุดเลยเนี่ยมาดูยาละยังยังกูจ้างเก็บอีกฉันว่าลงเงี้ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เราก็รอที่ FilmMaking เนี่ยประทัดเด้วิดีโอนี้ฉันว่าเหนียวอีบีเกเร่เชื่อมโลบีเกเร่ไอ้ตรงนั้นเลยแกต้องชาเรลูรีโอปุ๊บตัวยาเจนูลาจิเรลูรีโอกงลงตัวลูจินารีตัวยาตัวเลยเมลูมีอะไรเงี้ยบ้างเลยแกเลยยาตัวแกจะบ้างเลยคู่ดีที่เขาก็รอฉันว่าไอ้ยังไอ้ยังน้องอ่ะวิดูรีเนี่ยมาดูเว้ยเนี่ยเตียนปีก็เชื่อกันจ้าสันติทาร์เลยเขาดีวิดีโอเลี้ยวเจ้าพี่ก็ยากูยากจริงพี่บ่าวเลยยากูทั่วโลกยากจริงพี่บ่าวรีก้าดีวิดีโอเลี้ยวพี่อันลูกอะไรอยู่เจ้าก้าแล้วพี่เอาหนี้อะไรลงเงินเลยกูกูบ่าวกันนะบ่าวลูกบ่าวมันไม่ตีอะไรลงเงินเลยกูบาวาดนาบาร์เรสุราโกตีบีโร่เบียร์นี่สามันมันตีเรื่องอะไรเลยบีโร่ที่เราบีโร่บริษัทจะเอาไม่อยู่ลีลาเจเน่ลงงานเช่นวีเช่นกันตัวบอดี้อายาตีเจเน่ลงงานเช่นวีซาสิเม่ตรวจยูเอบาร์เร่ที่วิดีโอฮาprofessional ชาอีดีตัวเราไม่หอบเบาอะไรรู้ไหมเอ็นดามีเดียเลเวลซีมีปรูเลเวลเช่นเดตุลีตัวเราไม่หอบเบาเช่นกันจะลีลาเช่นเดยิงเงินมังเอรีวาดนาเช่นวีเช่นกันจะตีเช่นเดลงงานเช่นวีตัวแบบเช่นไปไอ้รู้ทีวีดีโอรีวิจารณ์เนี่ยไม่เปียไม่สูรุษีมูจูเซ่วิดีโอทั่วโลกเช่นลูกนั่นไม่เป็นยามาเลยที่บ้านดีแค่ปะจะน้องคู่พี่ตัวเมย์เจ้าหน้าที่อักกงลงดีมูจูเซ่ตัวเบ้ที่บ้านเลยไหมมูจูเซ่นี่เนี่ยเบ้สีบ้านเลยไอเดียนี้มาตัดเซ่ถ้าบีตีจินดีเลยส่วนทีวีดีโอเย่ก็มาเอามาไม่สวยรู้ตีเจเน่เจ้าอย่างเร็วชายบีเก๋วะตุยาตุยาสูบีอ่ะเป็นยังไงมาเป็นเจ้าอย่างฉันเอาไปรูปย้อมเอสุราฉันเอาสองจีบีวะกงหลงโอฉันเอาตีท่าเกิดมีอ่ะตีปีนารีแต่ปีนารีอะไรกงหลงโอมีอะไรปีจีมาเลยคุกเราไม่เอาตรงไม่ใช่นี่เนี่ยเบี้ยวไม่สูงวิดีโอโปรดักชั่นสุดาไปเลยฟิล์มโปรดักชั่นสุดาไปเลยยังแค่กระดับฟิล์มเมกเกอร์ฟิล์มโปรดักชั่นสามสิบเอ็ดฟิล์มต้องเงยจ้าไปไหมทีแรกแค่มาดิจิทัลรีฟิบยังบ่าวอีกกล้องลงมาดิจิทัลกล้องมาอีกเช่นจ้าไปอะไรหรอทีโน่นี่ทำอยู่มาสุดเองจันนรู้ว่าฟิล์มโปรดักชั่นลูกมาพิจารณาไปเนี่ยวิดีโอโปรดักชั่นลูกไปพิจารณามาพี่บ่าวเลยนับดีเชะโปรดักชั่นมาอาจารย์อยากเป็นมิวสิกเลยสุดเลยชีกันเลยสักเรียนพิจารณาไหมนับดีpreproduction ลูกเขาว่านับหนึ่งก็รอ production มานับสองนี่เนี่ยรอ post production มาโอเคปะอะคุณรอเดี๋ยวแล้วรอหนึ่งทามาจบพี่อะไรยาดเราสุย production ตัวมิวสีจางไม่สวยดูติดต่อมาบีนับที่หนึ่งเนี่ยสุย preproduction เฉพาะเลยนับหนึ่งก็รอ
production ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ဆိုရင်တော့ post production ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော် depression သုံးခုအကြောင်းကိုလာမဲ့ video တွေမှာအခြေခံကြကြတစ်ခုချင်းစီရဲ့ sector တွေလိုက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲကမှာမိတ်ဆွေတို့သိလို့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုများရှိခဲ့လို့ရှိရင်အခုဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာတိကျတဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးခဲ့ပြပါ။နောက်ရက်ကစပြီးတော့နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုဒီမှာကျွန်တော် preproduction အကြောင်းစပြီးပြောပါမယ်။အခုဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။